เห็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้ชีวิตให้เหมือนคนกรุงเทพโดยทั่วไปนะคะโดยเฉพาะการใช้ระบบบริการรถโดยสารสาธารณะการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกในรอบ10ปีการล่องเรือชมคลองภาษีเจริญและการติดตามวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนด้านหนึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่อีกด้านหนึ่งได้เห็นบรรยากาศแล้วก็คงจะอดคิดไม่ได้ว่าคล้ายๆกับจะเป็นการเดินสายขอคะแนนนิยมค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไอ้นี่มองการเมืองทุกอันเลยเว้ยไม่มีการเมืองที่ไหนล่ะวันนี้กำลังทำงานการบ้านอยู่เนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยการเมืองตรงไหนมาวันนี้ก็ไม่ใช่การเมืองจะไปเขียนเป็นการเมืองอีกนะก็มาก็ทักทายคนเข้ามารอรับแล้วท่านอยู่ตั้งเฉยไม่ทำอะไรเขาเหรอไม่สวัสดีเขาไม่โบกมือเขาเหรอเสียงเชียร์ให้เป็นนายกต่อเรื่องของเขาทำไมเขียนแล้วไงท่านปลื้มไงเดี๋ยวก็ไปเขียนว่าจะยกปลื้มในรัฐธรรมนูญก็เป็นต่อได้นะส่วนหนึ่งในระหว่างให้สัมภาษณ์ในการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะตั้งแต่เปิดประชุมตรวจราชการที่บก.02กำชับข้อสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจรย้ำว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการจราจรจากนั้นก็ลองทดสอบนั่งรถไฟฟ้า BTS ค่ะแถมยังบ่นกับทศหรือทหารคนสนิทว่า10ปีแล้วไม่ได้ไปไหนดูท่าทีนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเขินๆเล็กน้อยนะคะได้พบปะกับประชาชนมากมายเดินไปทักไปและเซลฟี่ไปด้วยค่ะไม่เคยไปไหนมา10ปีแล้วไม่เคยไปเดินไหนแล้วได้ให้ไปแต่ให้ผู้ที่แห่ตามไปปล่อยรปภใช่ไหมมันไม่ทำร้ายฉันหรอกมันทำร้ายรปภฉันก็โดนแหละแต่พลเอกประยุทธ์ได้รับมอบปัดแรบบิดเป็นของตัวเองด้วยนะคะพอจะไปต่อลงเรือไปท่าบางว่าปรากฏว่าไม่มีบัตรแมงมุมเพราะว่าทุกวันนี้ยังต้องจ่ายเป็นเงินสดก่อนที่จะลงเรือล่องคลองบางหลวงเป็นเรือบิ๊กตู่นะคะเป็นเรือที่ลงลำเดียวกันลำนี้ผู้โดยสารลงได้ไม่เกิน60คนมีคณะรัฐมนตรี36คนก็ไปกันแบบสบายๆค่ะจังหวะนี้อาจจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะไปเจอเพื่อนเก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์โรงเรียนสมัยมัธยมของพลเอกประยุทธ์นับรุ่นกันแล้วก็รุ่น77นายกรัฐมนตรีทักทายบอกจำได้เพื่อนเก่าไม่ลืมคิดถึงเสมอเดินสายชมเมืองทั้งวันทั้งขึ้นรถลงเรือคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนไม่ใช่แค่ปัญหาจราจรกรุงเทพและปริมณฑลที่ลั่นวาจาว่าจะเร่งเคลียร์ปัญหายังมีเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบปัญหาที่ดินทำกินและย้ำว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนแต่นายกรัฐมนตรีรีบออกตัวว่าค่อยๆทำไปยังไม่เสร็จตอนนี้และย้ำเรื่องเลือกตั้งว่าถ้าถูกใจรัฐบาลนี้ก็อย่าลืมบอกรัฐบาลหน้าให้ทำต่อ